สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งนะครับในรายการสิงห์ไอดอลครับรายการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณในทุกๆสัปดาห์นะครับโดยคนหัวใจสิงห์นั่นเองนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวนะครับเพียงแค่เราเห็นเราก็รู้แล้วแหละว่าคนนี้แต่งตัวแบบเนี้ยบแต่งตัวแบบวินเทจแต่งตัวแบบแนวร็อกแนวพังนะครับแต่ยังมีอีกแนวนึงนะฮะที่ถือว่าเป็นการแต่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือคอสเพลย์ครับและวันนี้ครับผมจะพาไปพบกับเจ้าพ่อคอสเพลย์ครับพี่ปอปัทวิกรแห่ง C4 Team ชมรมเชียร์ครับซึ่งเขาเป็นเจ้าพ่อคอสเพลย์ในเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับเขากันครับป้อปัทวิกรอุทิศเสนชายหนุ่มผู้ชื่นชอบในการแต่งตัวคอสเพลย์ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเจ้าของรางวัลอันดับ2และรางวัลคอสตูมยอดเยี่ยมของโลกที่ประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันอยู่ชมรมเชียร์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รักในการแต่งคอสเพลย์ที่มีสมาชิก100กว่าคนการันตีคุณภาพด้วยรางวัลงาน Thailand Game Show ที่มีผลงานในการทำชุดและอุปกรณ์คอสเพลย์ออกสู่สาธารณะมากมายครับพี่ปอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไอดอลของพวกเราครับและผมว่าพี่ปอนี่เป็นไอดอลของเด็กๆได้เลยเพราะว่าตอนเด็กๆพวกเราจะชอบดูการ์ตูนนะอย่างรุ่นพวกเราก็จะแบบชอบก้าวการ์ตูนอะไรเงี้ยนะถามก่อนว่าคอสเพลย์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะพี่คอสเพลย์ครับคอสเพลย์เนี่ยจริงๆมาจากคำสองคำรวมกันก็คือคำว่าคอสตูมกับเพลเยอร์มันรวมความหมายเป็นไทยง่ายๆก็คือการแต่งกายเรียนแบบตัวละครที่มีอยู่จริงหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นหนังหรือแม้กระทั่งบุคคลสำคัญคือปกติใครทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาในญี่ปุ่นป่ะพี่ความจริงคือตามประวัติศาสตร์จริงๆของมันจะไล่กันระหว่างแฟนซีของอเมริกากับญี่ปุ่นเพียงแต่ว่าเราจะรู้จักมันในความเป็นญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่ามันเข้ามาแล้วเราสัมผัสมันง่ายอย่างเช่นตามงานแล้วมันเข้ามาในเมืองไทยเมื่อไหร่ฮะโหเท่าที่ผมเห็นมันก็คนแต่งตัวเยอะๆก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ความจริงแล้วมันนานไหมใช่ครับมันนานกว่านั้นครับคนที่เป็นคนการ์ตูนที่อายุมากๆที่สุดที่ผมเคยรู้จักก็คือน้าต่อยเซมเบ้ท่านกล่าวไว้ว่าคอสเพลย์เนี่ยเข้ามาในไทยอ่ะรู้จักกันมาเนี่ยเกือบ30ปีแล้วเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะถูกทับซ้อนกันอยู่ระหว่างคอสเพลย์กับแฟนซีและสมัยนั้นเนี่ยแฟนซีพูดแล้วเราจะเข้าใจง่ายกว่ามันก็เลยกลายเป็นแฟนซีไปไอ้คำว่าคอสเพลย์เนี่ยความจริงมันมีมานานแล้วแต่บ้านเราเพิ่งอาจจะมาเรียกหลังๆตอนที่มันจัดงานที่เป็นแบบคนแต่งตัวกันมาเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แต่ความเป็นจริงมันคือเหมือนเป็นน้าต่อยทำอย่างนั้นเหรอใช่ครับน้าต่อยเซมเบ้เคยจัดประกวดครั้งแรกในงานการ์ตูนเมื่อปี2526หรือก็เกือบจะ30ปีที่แล้วเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเอาเด็กมาแต่งตัวเป็นโดบิตะแต่งตัวเป็นอาราเล่เป็นแม่มดน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกในปี26อ่ะฮะ2526ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีงานคอสเพลย์จริงๆจังๆขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกระทั่งสมัยนี้เรามันก็กลายเป็นแฟชั่นไปแล้วอย่างนั้นครับเป็นแฟชั่นเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติถ้าจะเห็นด้วยกันก็คือคอสเพลย์แล้วก็มาพร้อมกับ cover dance ใช่ครับมันทำไมมันถึงมาด้วยกันนะพี่ผมก็ไม่ได้อยู่ใน cover dance นะฮะแต่ว่าคือการ cover dance ก็คือการที่เราจะต้องไปคล้ายๆแต่งตัวตามด้วยแต่งตัวตามศิลปินใช่ไหมครับบางทีก็จะมองว่ามันก็คือจะคล้ายๆกันถามส่วนตัวพี่ดีกว่าพี่เข้ามาในวงการทำหุ่นของเล่นคอสเพลย์พวกนี้ได้ไงอ๋อตอนเด็กๆก็คือเราก็เคยอยากที่จะเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยดูการ์ตูนก็ฝันนะเด็กๆกันนะมันก็รู้ครับมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าพอหลังสักพักนึงด้วยการที่แบบมีอินเทอร์เน็ตเราก็เข้าไปดูแล้วเราก็เคยทำไมมีคนแต่งตัวเหมือนตัวละครที่เราชอบเยอะแยะเราก็รู้จักคอสเพลย์ตอนนั้นช่วงประมาณปี98 99ก่อนปี2000ประมาณนั้นผมก็ไปดูว่าไม่ใช่แค่ในต่างประเทศเท่านั้นที่มีการแต่งที่เรียกว่าคอสเพลย์แต่ว่าในไทยก็มีแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็จำกัดวงแคบๆอ้าวแล้วพวกเขาแต่งแล้วเขาไปที่ไหนกันเขาไปรวมตัวกันปาร์ตี้อะไรเงี้ยเฉยอ๋อครับก็คือหรือว่ามาตามงานมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้มาสัก 4-5 ปีก็จะมีคนจัดงานกันเองประมาณกลุ่มคนใจรักแต่งงานกันเองหรือไม่ก็เป็นพวกนิตยสารการ์ตูนใหญ่ๆจะจัดงานประกวดใหญ่ๆขึ้นมาอย่างสมัยก่อนเราจะรู้จักงานบูมแต่งตัวเป็นหนังสือการ์ตูนบูมที่รวมหลายๆเรื่องไว้ด้วยกันใช่ครับจะมีงานบูมอยู่งานวิบูลย์กิจ
อ๋อก็คือชื่อสำนักพิมพ์ใช่ครับงานพวกนี้สำนักพิมพ์พวกนี้ก็จะมีงานประกวดคอสเพลย์กันมาด้วยแล้วคนก็คือจะไปดูว่าอ่ะการ์ตูนในค่ายนี้เป็นไรเราก็จะไปแต่งตัวตามเขาแล้วบางทีการประกวดธรรมดาไม่พอมีเขาจะต้องการแบบให้มีเวทีแล้วก็มีการเพอร์ฟอร์แมนซ์มีการแสดงมีการแบบโอ้เวลามากันเป็นทีมเมื่อมีคนทำครั้งแรกมันดีก็จะมีคนทำต่อไปหลังช่วงหลังๆวันนี้เราจะเห็นงานคอสเพลย์ที่เป็นประจำของไทยเลยนะครับผมก็คือทุกๆเสาร์แรกของเดือนที่หน้าลานมาบุญครองจะมีงานที่ชื่อว่างานเจเทรนก็จะมีโคเวอร์อยู่บนเวทีแล้วก็จะมีประกวดคอสเพลย์บนเวทีบ่อยอ่ะผมไปเดินอยู่เต็มไปหมดอย่างนั้นนะครับผมเราจะเห็นง่ายแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอมันมาสังคมเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเยอะคอสเพลย์คนก็จะมองคนก็จะสนใจกันมากขึ้นหลังๆวันนี้คนก็เลยมองว่าไม่ได้มองคอสเพลย์เป็นเหมือนกับเรื่องประหลาดมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันอินดี้หรือไม่มองก็แบบมองว่าเออเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวสร้างสรรค์ดีอย่างนั้นนะครับสรุปพี่ปอก็คือเหมือนได้เห็นมาเรื่อยๆก็เลยหลงไหลใช่แล้วก็เลยเข้ามาอยู่ในวงการนี้เต็มตัวใช่ครับผมทำอะไรบ้างพี่โอ้ตอนแรกๆอะครับตอนเข้ามาวงการคอร์สแรกๆนะครับทำอะไรไม่เป็นเลยครับผมตอนนั้นเราก็เรียนมหาลัยอยู่บังเอิญโชคดีมากตอนไปฝึกงานกับน้าต่อยเซมเบ้ไปยังไงก็จำไม่ได้แล้วครับพอไปเสร็จปุ๊บน้าต่อยเขาก็บอกว่าอ่ะเห็นหน่วยก้านดีทำพวกงานฝีมือเก่งลองมาทำชุดดูไหมเราก็เริ่มต้นจากการที่ว่าซ่อมชุดคือนักต่อยเขาจะมีโชว์ของเขาอยู่เขาจะมีฮีโร่ในช่องเก้ามันจะมีแบบช่วงของมันใช่ไหมใช่ครับมันจะมีชุดฮีโร่อยู่แล้วบางทีก็ผุพังมันก็พังบ้างเราก็เอากาวไปต่อเอาไปทำนู่นทำนี่พอทำไปทำมาปุ๊บมันก็ซึมซับอะฮะมันก็ทำจากเดิมซ่อมเป็นทำเสร็จปุ๊บทำทั้งตัวไปเลยก็จะมีเกาะหลายตัวที่ผมทำตอนนั้นแล้วน้าต่อยก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเกษียณไปแล้วก็เถอะแต่ว่าแล้วพอหลังจากจบมาเสร็จปุ๊บแล้วมันยังค้างคาอยากทำต่ออ่ะก็เลยลองทำดูบ้างเราเริ่มจากชิ้นเล็กๆจับผ้าจับผูจับมาเราก็ทำได้พอหลังจากที่เดินในงานใส่โชว์ในงานบ้างก็มีคนมาสนใจติดต่อว่าเขาจะจ้างทำใหม่เขาก็จะเอาไปเดินโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับมันไปมามันก็เลยกลายมาเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับคือเป็นงานจริงๆได้ใช่ครับครับผมโอเคเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่ปอเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าเฮ้ยมันแบบว่าอยู่มาได้ยาวๆเลยเหรอมันทำเป็นธุรกิจได้เลยเหรอแล้วมันแบบว่ามีเงินหาเลี้ยงชีพและทำแบบได้เยอะขนาดนี้ตอนนี้มีขุนสะสมก็เป็นร้อยแล้วมั้งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อแล้วกันครับกับพี่ปอฮะสนับสนุนโดยสิงห์